thank you สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่19กันยายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชก,กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลบบุรี วันนี้เวลา9นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ่อบาดาลพระราชทานณวัดบ้านคลองตำบลหนองทรายขาวอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานบ่อบาดาลน,นี้เมื่อปี2560เพื่อทดแทนบ่อบาดาลเดิมที่มีความตื้นเขินไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้เพียงพอ และทรงพระกุณาโปรดกระบกรมหม่อมให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปดําเนินการเจาะบ่อบาดาลพระราชทานโดยมีความกว้าง6นิ้วลึก100เมตรสูบน้ําได้8,000ลิตรต่อชั่วโมงสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของวัดบ้านคลองและประชาชนบ้านคลองได้จํานวน115ครัวเรือน458ราย นอกจากนี้ในช่วงที่พื้นที่บ้านคลองประสบอุทกภัยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยได้นำรถผลิตน้ำดื่มฆ่าเชื้อด้วยแสงอันตราไวโอเลตซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มได้1,000ลิตรต่อชั่วโมงเข้าไปช่วยเหลือในการผลิตน้ำดื่มโดยใช้น้ำจากบ่อบาดาลพระราชทานมาผลิตเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับดื่มในช่วงที่ขาดแคลนน้ำดื่ม ในการนี้ส่งเยี่ยมกลุ่มพัฒนาสตรีและครอบครัวบ้านคลองซึ่งสมาชิกบานส่วนเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบรุรีโดยใช้เวลาหลังช่วงฤด,ดูการทำนารวมกลุ่มสมาชิก ผลิตก,กระเป๋าผ้าทอมือโดยใช้ผ้าทอจากกลุ่มทอผ้าบ้านโนนโพจังหวัดสุรินท์มีมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยส่งเสริมพัฒนาเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆส่งจำหน่ายที่ร้านจันทร์กับผักสาขาจังหวัดเชียงรายและสาขากรุงเทพมหานครรวมทั้งรับเย็บกระเป๋าให้ร้านพัดพัดสร้างไรายได้เสริมให้แก่สมาชิกปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน30คนโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราชดอนที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จอย่างทั่วถึง เวลา10นาฬิกา5นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงนาผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานของนางสาวสีดาน,น,นรสิงห์หมู่3บ้านโคกตำบลพุขาอ,อบ้านหมี่จบลบบุรีในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนมูลนิธิชัยพัฒนาโดยในเดือนเมษาย,ยน2555ท่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดม่มให้ราษฎรในตำบลพุขาและตำบลหนองสายขาวอเอบ้านหมี่จบลบบุรีเข้าร่วมโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริจังหวัดสระบุรีทั้งนี้เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวพระราชทานที่ดีมีคุณภาพชมุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของหมู่ลนาธิชัยพัฒนานทุกกลุ่มจะต้องตั้งคณะกรรมาการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีการควบคุมคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยว การปลูกให้ปลูกโดวยวิธีปักดำเพื่อให้ตรวจสอบวัชพืชและข้าวเรือได้ง่ายมีการแตกกอดีมีการกำจัดข้าวปนข้าวดีดและวัชพืชออกเป็นระยะและต้องเก็บเกี่ยวด้วยมือหรือรถเกี่ยวข้าวที่สะอาดเพื่อป้องกันการปนของข้าวพันอื่น โอกาสนี้ทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอและแพะลูกผสมแบล็กเบงกอพระราชทานของนางถาวรศูนย์ปานในการส่งเสริมอาชีพในโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอจังหวัดเชียงรายได,ด,ด้รับพระราชทานพันธุ์แพะแบล็กเบงกอเมื่อวันที่สองมีนาคมสองพนายหจำนวน16ตัวปัจจุบันให้ลูก6ตัวเป็นเพศเมียหตัวเพศผู้1ตัว เวลา10นาิกา43นาทีเสด็จพระราชเชิมเนินไปยังแปลงนาของว่าที่ร้อยตรีนรงริ์ทองดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาซึ่งเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันได้ดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อให้การทำนานในพื้นที่62ไร่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเสริมคันนาให้กว้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำปรับสภาพพื้นที่นาให้เรียบเสมอกัน ตีกลบหมักฟางใช้จุลินทรีย์ดินป่าที่ผลิตเองมีการหมักทิ้งไว้พร้อมย่ำนาทํำเทือกและงดการใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงได้ผลผลิตเฉลี่ย70สถังต่อไร่ส่งจำหน่าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจังหวัดสระบุรีและยังคงต้องดำเนินง,งานต่างๆเพื่อเป้าหมาย เช่นให้ได้ผลผลิต120ถังต่อไร่ลดต้นทุนการผลิตการ,การใช้ปุ๋ยรวมทั้งรณรงค์ทำนาโดยไม่เผาฟางและไม่ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลง เวลา11นาฬิกา10นาทีสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อมตำบลพุขาอำเภอบ้านหมี่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาอาทิโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยสวนพัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันเพนสิริจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินงานสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราช,ชก,กุมารีตั้งแต่ปี2550 55ในการให้เกษตรกรตำบลพุคาและตำบลหน,นองทรายขาวอำเภอบ้านหมี่เข้าร่วมโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจำนวนสองสายพันธุ์ได้แ,แก่ปทุมธานี1และสุพรรณบุรีหนึ่งเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานสำหรับแจกจ่ายแก่เกษตรกรเพื่อนำไปเพาะปะลูกต่อไปปัจจุบันมีสมาชิก30รายและมีพื้นที่เข้าร่วมในโครงการจำนวน574ไร่ ในส่วนของการดําเนินโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อมซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นจากการเกิดอุทก,กภัยครั้งใหญ่ในปี2554ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เิืนชิชัยพัฒนาโดยศูนย์จักรพันธ์เพนซุริดําเนินโครงการเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจัดหาพื้นที่อพยพให้แก่ผู้ประสบอุทก,กภยัย เตรียมสเสบียงอาหารและน้ำดื่มพร้อมรับสถานการณ์อุกภัยที่หากเกิดขึ้นในประเทศไทยสำหรับโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อมเป็นการวางแผนเชิงรุกให้ชุมชนเตรียมพร้อมสามารถอยู่รอดได้ในวิกฤตอุทกภัยสนับสนุนให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างความสามัคคีช่วยเหลือและแบ่งปันกันสามารถนำไปเผยแพร,แร่แก่ชุมชนอื่นๆที่ประสบอุกภัยในลักษณะเดียวกันต่อไป เช่นการเพาะพันธุ์ปลาณนินจิตรดาซึ่งได้มีการขยายผลด้วยการอบรมเทคนิควิธีการเลี้ยงไปสู่ชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ปลาณนินจิตรดาจากโครงการพัฒนาที่ดินหมู่เลนสิชัยพัฒนาบ้านเกาะกาจังหวัดนครนายกการจัดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและฝึกให้ชุมชนสามารถดำเนินการผลิตน้ำสะอาดเพื่อบริโภค และการจัดตั้งโรงสีข้าวขนาดเล็กเพื่อให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรเป็นต้น ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพพรารัชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจโทเจริญฤทธิ์จัรัดโรมรันอดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเวลาสิบห้านาฬิกาสมเด็จพระเทพพระรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพสิรินทราวา,าเสเขตป้อมปราบศัตรูพ,รพ่ายกรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจโ,โทเจริญฤทธิ์จำรัดโรมรันซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคชราภาพเมื่อวันที่12มิถุนายน2561สิริอายุ96ปีพลตำรวจโ,โทเจริญฤทธิ์จำรัดโรมรันเกิดวันที่5สิงหาคม2464จบการศึกษาชั้นมัธยม8ที่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากนั้นสอบเข้าโรงเรียนในร้อยทหารบก สำเร็จการศึกษาจบปอรอรุ่น12ธันวาคม2483ด้านการงานเริ่มรับราชการทหารที่กองพันทหารมาที่2ต่อมาได้โอนมารับราชการตำรวจประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชอนเมื่อปี2492โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้บัญชาการตำรวจทางหลวงผู้มในวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือตอชอดอโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างหน่วยตอชอดอและเริ่มงานต่างๆเช่นโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลขามานาคมปัจจุบันคือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือตอชอดองานตำรวจทางหลวงกองอาสาร,รักษาดินแดนและกิจการลูกเสือชาวบ้านด้านครอบครัวสมรสกับนางก,กรกนกจำรดโรมรันสกุลเดิมรุ่งโรธ มีลูกด้วยกัน5คนหลังจากนั้สมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระาธทาพระราชบรมกาศรให้คณะบุคคลเฝ้าถูลองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดา เวลา1 0 0 23นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชบรงดุสิตธิพระราชทานพระราชบรมกาศให้นางสิริพันธ์สันทนพันธ์รองประธาน,นาคณะกรรมาการอักษร,ราศาสตร์บัณฑิตรุ่น4 1คนที่1นำนคณะกรรมาการอักษร,ราศาสตร์บัณฑิตรุ่น4 11ชุดที่10เฝ้าลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ และคณะก,กรรมการอักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่นส1ชุดที่สิเอฝ้าถุลองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ มูลนิธิราช er mm. ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชาุเคราะห์ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดพะเยาวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาุิคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุิครระห์26อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรสพัฒน์จังหวัดลำพูนในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชารมเคระประจำจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์การเรียนและถุงเท้านักเรียนแก่นักเรียนทุกคนสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โรงเรียนราชประชารมเคระ26เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนที่ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติปัจจุบันมีนักเรียน808คนมีข้าราชการครูและพนักงานจำนวน88คน วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24อําเภอจุนจังหวัดพะเยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24ทุกคนโดยมีนายนรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี สำหรับโรงเรียนแรกประชานุคระ24จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2536เพื่อสงเคราะ์ช่วยเหลือเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงปัจจุบันจัดการศึกษาในลักษณะสหสศึกษาประเภทอยู่ประจำสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยในปีการศึกษา2,561มีจำนวนนักเรียน1 0 5 0คนมีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาครูอัตราจ,จ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่วยพร,ราวรวมจำนวน93คน นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้หมู่เลนิธราชประชาวิเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็คตี้ดูเมนตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาด้วยโดยมีผู้ราชการจังหวัดพะเยาในานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาวิเคราะห์ประจําจังหวัดพะเยาเป็นผู้สุดอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนทุกคน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32จังหวัดพะเยาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมะศึกษาถึงระดับประถมะศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน99คนเป็นชาย53คนหญิง46คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดนเจกนายครูจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอผาช้างน้อย1คนครูจากมูลนิธิพุทธรักษา1คนและครูช่วยสอน1คน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่ชุมชนรักคลองบางพระเทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราดนายประเสริฐหรือชาธนานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสารักคลองบางพระในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนซึ่งเป็นโครงการที่สํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศคัดเลือกชุมชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำเป็นต้นแบบจังหวัดละหนึ่งแห่งในส่วนของจังหวัดตราดได้เลือกชุมชนรักคลองบางพระมีการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ โดยครั้งนี้ร่วมกันทำความสะอาดทางเดินเรียบคลองโยนลูกบอล EM ใส่น้ำหมักจุลินทรีย์รวมทั้งปล่อยพันธ์สั์น้ำลงสู่คลองเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพน้ำและกำจัดวัชพืชตลอดแนวคลองบางพระระยะทาง4.5กิโลเมตร วันนี้ที่หมู่บ้านรางน้ำใสหมู่5ตำบลสวนหลวงอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนายเทพประสิทธิ์วงท่าเรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเจริญพระเกียรติสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายวุฒิพงศ์สุภักวณนนิธิในอำเภอรกระทุ่มแบน ปรัดอำเภอคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนหลวงข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเขาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองอ้อมแขมและปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีและความสมัครสมานสามัคคีจุดประกายการทำคุณงามความดีให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังได้จดจำเป็นแบบอย่างต่อไป วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาร,รคามนายบิรุทธวิชัยบุญประหลัดจังหวัดมหาสาร,รคามนำข้าราชการพ่อค้านักเรียนนักศึกษาประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นไปร่วมกันบำเเ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณบขอสอโรงเรียนตลาดเทศบาลและถนนในเขตเทศบาลตะบลวาปีปทุมเพื่อให้บริเวณดังกลาดมีความสะอาดและสวยงามอันเป็นการสนองพระราช,ชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามคัคคีและมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่หวังสิ่งตอบแทน ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมเสิวลีพระวรราชาตินัดดามาตรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว วันนี้ที่ตึกสอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยตลอดทั้งวันมีบุคคลประชาชนทั่วไปคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้ามราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาดพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรขอพระองค์มีพระพรานใหม่แข็งแรงดยเร็วอาทิโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพันนวดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะรัฐประศาสนาศาสตร์วิทยายลัยเทคโนโลยีสยามโรงพยาบาลพญาไท2สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยวันนี้เวลาสิบ้านาฬิกา1ิเนาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรัตด,ดามารโปรโดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าสยามพารากรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สาร สายใจไทยซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง24กันยายน2561เพื่อจัดจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมของสมาชิกผู้ทุกผู้ทุกผลภาพและหาะไรายได้สมทบทุนมูลนิธิเพื่อสนคราะห์สมาชิกที่ทุกผลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมีผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมต่างๆกว่า2,000ชิ้นไปจำหน่ายอาทิหมอนลายภาพวาดหรีอพระหัตถสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชุดกระเป๋าพิมพ์ลายคอลเลกชันหมูป่าและผลิตภัณฑ์คอลเลกชันลายหมูรูปแบบต่างๆที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมต้อนรับปีนักษัตวปีกุลในปี2562และผ้าพันคอที่ทำจากไหมซาตินพิมพ์ลายดอกไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพทั้งข่าวและหวานจากครัวสายใจไทยปัจจุบนันมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมาชิกและครอบครัวที่อยู่ในการดูแลประมาณ4 0 0พันครอบครัวจากทั่วประเทศโดยมูลนิธิมุ่งการสร้างอาชีพแก่สมาชิกให้สามารถช่วยเหลือตอนเองตลอดจนมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวอย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอก,กชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโลพระราชทานสำเร็จพระเจ้าอยู่หัว นวราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอก,กชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ w w w prd go t h โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02356-0977 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุดิศวภาเริกสนันสวัสดีค่ะ